ราคม2557สัญญาณเริ่มของปฏิบัติการชวนเยาวชนไทยทั่วประเทศร่วมกันลดใช้ถุงพลาสติกเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อนอยากให้โลกรู้ว่ามันเจ็บเจ็บแค่ไหนที่นี่ดึงดูดพลังสร้างสรรค์และความกล้าของเยาวชนไทยด้วยการสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกชวนให้นักเรียนทั้งมัธยมต้นจนถึงระดับมัธยมปลายร่วมกันผนึกกำลังสร้างชมรมเยาวชนไทยคิดถุงคิดถุงเส้นทางของการรณรงค์ให้ภาคประชาสังคมตระหนักถึงการลดใช้ถุงพลาสติกจริงจังบังเกิดผลเป็นรูปธรรมโดย CP Oil ผู้บริหาร 7-Eleven ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมูลนิธิโลกสีเขียวที่จะมารณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติกในทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษาและแกนนำเยาวชนไทยที่วันนี้หันมาร่วมกันเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาถุงพลาสติกภัยเงียบที่ทำลายชั้นบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในขณะนี้โครงการคิดถุงคิดถุงนะครับเป็นหนึ่งในโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ 7-Eleven หรือบริษัทในกลุ่ม CPO จำกัดมหาชนนะครับที่ CPO นะครับเรามีกิจกรรมเพื่อสังคมอยู่หลายด้านหนึ่งในนั้นคือกิจกรรมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ 7-Eleven โฟกัสหรือเน้นย้ำก็คือเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติกเราได้ดำเนินโครงการนี้มาหลายปีแล้วนะครับเริ่มจากภายในบริษัทเองเรารณรงค์ให้พนักงานนำถุงพลาสติกที่บ้านมาทำความสะอาดแล้วก็เอามามอบให้ที่บริษัทบริษัทก็จะเชิญร้านค้าที่เขาค้าขายถุงพลาสติกเนี่ยมารับซื้อไปแล้วเราก็เอาเงินที่ได้นะมาทำกิจกรรมเพื่อสังคมเราก็มีการศึกษาว่าถ้าเกิดเราจะปลูกฝังค่านิยมกับเยาวชนเนี่ยควรจะเป็นเยาวชนกลุ่มไหนดีจากการศึกษาแล้วก็พบว่าถ้ามัธยมต้นประถมอนุบาลล่ะเราก็พบว่าน้องๆที่อยู่ในกลุ่มนี้น่าจะเหมาะที่สุดสำหรับการปลูกฝังค่านิยมแต่สำหรับในกลุ่มประถมมัธยมต้นเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการออกมาโรดโชว์มาปลูกฝังค่านิยมด้วยกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยในครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับเรามีแผนที่จะออกไปสร้างเครือข่ายนะครับเบื้องต้นเราตั้งชื่อว่าเครือข่ายเยาวชนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมวันนี้คาดว่าหลายคนทักกลับไปก็อาจจะกลับไปลดใช้ถุงพลาสติกพูดง่ายๆนะครับก็คือการใช้ถุงพลาสติกนะครับใบใหญ่ในการซื้อของหลายๆชิ้นนะครับหรือว่าซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติกครับเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยกันลดใช้ปริมาณของถุงพลาสติกลงนะครับเส้นทางสู่การสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกสิ่งสำคัญอยู่ที่พลังแรงขับเคลื่อนของเยาวชนเมล็ดพันธุ์มิตรภาพช่วยกันทำหน้าที่ให้ความรู้พร้อมส่งต่อสู้เพื่อนนักเรียนทั้งในและนอกโรงเรียนพ่อแม่และคนในชุมชนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมรู้จักปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพียงแค่ปรับพฤติกรรมง่ายๆคิดก่อนใช้ซื้อของชิ้นเล็กไม่รับถุงพลาสติกหรือซื้อของหลายชิ้นใส่รวมถุงเพื่อโลกที่น่าอยู่สู่ลูกหลานในอนาคตด้วยแรงสนับสนุนจาก CP Oil ผู้บริหาร 7-Eleven กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมูลนิธิโลกสีเขียวและในทุกภาคส่วนร่วมกันผสานกับพลังและความมุ่งมั่นของกลุ่มเยาวชนในการรวมพลังสร้างเครือข่ายเยาวชนไทยลดใช้ถุงพลาสติกกับปฏิบัติการก่อตั้งชมรมเยาวชนไทยคิดถุงคิดถุงทำให้วันนี้สำนึกและความใส่ใจการคิดก่อนใช้และปฏิเสธการรับถุงพลาสติกได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเยาวชนไทยยุคใหม่ที่กำลังถูกจับจ้องมองตามทุกความเคลื่อนไหวของเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีส่วนร่วมสร้างปรากฏการณ์ลดใช้ถุงพลาสติกให้เป็นวัฒนธรรมของคนในชาติ